ขอบคุณทุกอย่างที่ว่าให้มาขอบคุณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยขอบคุณที่ยังเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังไงก็ยังรู้สึกว่าเขายังเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าต่อไปเธอจะใจดีกับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆผมในฐานะคุณพ่อของนายศิวัฒน์อึ้งรังสีซึ่งมีอายุ32ปีแล้วมีหน้าที่การงานดีและมั่นคงที่ผ่านมาเห็นว่ารักกันชอบกันกับน้องเมย์ทั้งคู่ได้ศึกษาใจกันนานพอสมควรในฐานะผู้ใหญ่มีเห็นสมควรว่าถึงแก่เวลาที่จะได้เข้าพิธีกันแล้วอยากขอให้ทั้งครอบครัวทั้งสองเป็นทองแผ่นเดียวกันเมย์รักเมย์นะจะผ่านไปหามีเอาแบบเช็คไหวพริบของเจ้าบ่าวนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวช่วยได้ค่ะก็คือให้เจ้าบ่าวบอกรักเมย์5ภาษาฉันรักเธอครับดังๆเลยค่ะดังๆตะโกนให้เมย์ได้ยินเลยฉันรักเธอ I love you สลายให้โยว้ายนี่เชิญเขียนคำว่ารักอ่ะต้องรอเรือไม่เห็นอากาศกอไก่โอเคบอกรักเมย์โดยไม่มีคำว่ารักเธอเขาอยู่ข้างเธอเสมอเลยจริงๆคำมั่นสัญญาไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าตลอด9ปีมาเนี่ยมันเข้าใจกันทุกเรื่องแล้วมันคือเขาขออะไรก็ให้หมดเลยนะนี้มันน่าจะเป็นคำมั่นสัญญาที่ดีที่สุดเวลาทำให้อ่ะมันดีกว่าแค่คำพูดอยู่แล้วทุกคนครับวันนี้ถือเป็นวันดีที่ลูกทั้งสองคนได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาจนมั่นใจแล้วพ่อแม่เห็นว่าลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขและยินดีกับลูกทั้งสองนับจากนี้จะเป็นคู่ครองกันแล้วก็ขอให้ลูกรักมั่นคงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพื่อชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนะลูกครอบครัวของเรายินดีรับลูก ศิวะอึ้งรังสีเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของครอบครัวให้ดูแลด้วยนะลูกครอบครัวของเรายินดีเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับ Baby, I'm crazy about youI would be lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, the way you look tonightThat black leather jacket caught my eye. Always different when you wear it. You said there was something about that kiss. The first, the second, the fifth. It don't stop, and that's your fault.จริงๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้จริงๆก็เป็นญาติสนิทเพื่อนๆคนที่ว่าเชิญมาก็รู้สึกดีใจแล้วก็คิดว่าทุกคนที่มาค่ะมาด้วยใจแล้วก็ขอบคุณค่ะที่ว่ามาในวันนี้ขอบคุณป้ากับม้าโอ๊ฟที่ว่าดูแลโอ๊ฟให้โตขึ้นมาให้เป็นแบบนี้แล้วก็ขอบคุณป้ากับม้าที่ว่าดูแลเมย์เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องที่ว่าม้ากับม้าโอ๊ฟพยายามทําให้เมย์ให้เมย์มีความสุขค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวโอ๊คเจลลี่แล้วก็เติ้ลด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญก็คือขอบคุณป้ากับม้ามีขอบคุณที่เลี้ยงมาจนโตขอบคุณทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าป้ากับม้ารักเมย์มากแล้วก็เมย์ก็รักป้ากับม้ามากขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกอย่างขอบคุณน้องขอบคุณแตงโมขอบคุณมุกขอบคุณทุกคนในบ้านขอบคุณญาติทุกคนขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่เป็นเกียรติมาในงานนี้
ผมยินดีอย่างยิ่งครับเห็นแล้ว ประทับใจมากเลยสองคนนี้เขารักกันมานานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เขาสมหวังกันแล้วก็ขอให้ เขามีความสุขไปยิ่งขึ้นหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องดูแลไม่ทั่วถึงต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องญาติญาติทั้งหลายณโอกาสนี้ด้วยและท้ายสุดขอให้ทุกท่านเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพขอบพระคุณอีกครั้งครับคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกแบบที่รู้สึก อย่างในครอบครัววันวันหนึ่งผมทำแต่งานแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครในบ้านนี่คือเรื่องจริงครับแต่ว่าผมโชคดีมากๆเลยครอบครัวผมให้ความรักกับผมเต็มเปี่ยมครับถึงผมจะแบบอาจจะอยู่แบบแปลกแยกคนอื่นเขาบ้างแต่ว่าผมรักครอบครัวของผมจริงๆส่วนครอบครัวของเอผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมสัมผัสได้ว่าทุกคนรักเมย์มากๆก็ผมเห็นตัวอย่างอยู่ตรงนี้พี่สาวจะออกเรียนน้องสาวร้องไห้ขนาดนั้นเขาต้องรักครอบครัวเขามากๆครับเพราะงั้นผมก็จะรักอย่างน้อยที่สุดขอให้เทียบเท่ากับที่ครอบครัวเขารักครับ